มามาจะถ่ายให้มามามาตรงนี้ก่อนเลยไหมนี่แกต้องมาโหนตรงนี้กูไม่ใช่ทาซานหรือไม่กระโดดไปที่กอกล้วยกูไม่ใช่ทาซานตู่อะไรวะเอามาเสบตาใช่ไหมเนื้อเลยค่ะท่านผู้ชมเด็ดประเทศไทยพร้อมหรือยัง1 2 3สวยงามมากเลยสาวไอ้แกออกไปที่แกออกไปแกออกไปจะสวยกว่าไหนแนะนำตัวแบบพังงาแนะนำตัวแบบพังงาพังงาอีกคนมิสแกนพังงาไหนเรามาจากสงขลาต้องแนะนำยังไงมิสแกนอะไรเราสงขลาเนี่ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็จะแชร์แนวไอเดียได้เทแฮปวันนี้ในมะขามไม่ค่อยสบายนิดนึงไม่สบายแกกินอะไรอยู่คือวันนี้เนี่ยนะมะขามก็ไปสอยได้พักอยู่ที่พังงาเสียงดังนี่นะฮะคือเราเนี่ยกำลังแพ็คของอยู่อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่นะมะขามก็ไปสอยเนี่ยต้องเดินทางพลังพลังมากเลยทุกคนรู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะมีเหรียญด้วยนะลาบลอยนะมะขามเอ้ยโอ้โหไม่มีการแบ่งปันเลยนะเอาเลยหมดแล้วนี่ก็ดิก็มีพวกหมวกอุปกรณ์ security ต่างๆรวมถึงกระเป๋าใบแดงของน้ำมะขามเหมือนเดิมจะต้องวางบนถังน้ำมันเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เนี่ยแผนของเราก็คือเรากำลังจะเดินทางไปที่สมเด็จนางชีมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศมันจะเป็นยังไงทุกคนมันดึงยังไงวะเนี่ยที่รักดึงงี้ใช่ไหมว้าวดูนี่ที่เห็นนี่ก็คือภูเขาทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าพังงาเนี่ยมันจะมีเขาล้อมรอบเลยมีแต่เขาเมื่อไหร่จะมีเราที่นายมะขามพักเนี่ยก็จะเป็นย่านตัวเมืองเลยทุกคนฝั่งนู้นที่เห็นไกลๆเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนเมื่อวานนะนายมะขามได้มาจอดรถแถวๆนี้แหละนี่แถวๆนี้ปรากฏว่านักเรียนเนี่ยเต็มเลยไม่รู้จักสักคน บ้าวอปิดผ้าม่านเหมือนเดิมมืดตึบเลยทีนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวนายมะขามนี่จะเดินทางไปที่สมเด็จนางชีซึ่งตอนนี้นี่เป็นเวลาจะเที่ยงละกฎของโรงแรมนี่คือเขาให้ออกก่อนเที่ยงนะตอนนี้ก็ใกล้ละแล้วไว้เจอกันข้างนอกดีกว่านะทุกคนหันหน้ามาหน่อยซิที่รักแล้วไว้เจอกันมันกำลังแดกอยู่พร้อมที่จะออกเดินทางยังไม่สาวไอ้ยังไม่พร้อมใช่ไหมแกกลับไปนอนเลยไปคือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าสมเด็จนางชีเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวที่เป็นที่นิยมของจังหวัดพังงาเลยเมื่อค้นหาคำว่าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยมันก็จะโผล่ไปจันแรกเลยเราก็เลยจะต้องไปพิสูจน์ไงจะมีที่เดียวก็ได้ทั้งจังหวัดใช่อาจจะมีที่เดียวมันมีหลายที่แต่เราจะไปพิสูจน์ว่ามันสวยจริงหรือเปล่าด้วยกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเราก็จะไปกับซอย800คันเก่าคันเดิมแปลกดีนะไฟเขียวไฟแดงที่นี่เนี่ยถ้าเป็นตัวเลขมันจะเป็นสีขาวถ้าเป็นบ้านในมะขามนี่มันจะเป็นสีเขียวสีแดงแปลกดีบ้านเราเป็นสีเขียวพอไฟแดงก็จะเป็นสีแดงแปลกดีว่ะ มีแต่ภูเขาพังงานี่นะสายก็เขาหน้าก็เขาหวานก็เขาถ้าเราล่ะนี่มันจะมีป้ายไม่รู้ป้ายอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าตรงนี่ก็จะไปภูเก็ตนะเราก็จะไปโซนภูเก็ตเลยโอ้โหภูเขาใหญ่โตว่ะทุกคนอ
ันนี้ก็จะเป็นไฟเขียวที่มีตัวเลขเป็นสีขาวอีกแล้ว มันเป็นทั้งเมืองเลยหรือเปล่าวะเนี่ยยาวไปจนถึงภูเก็ตเลยหรือเปล่านี่เขาอาจจะไปที่เดียวกับเราก็ได้นะเว้ยเนี่ยนี่นี่สมิธนางเชเนี่ยนี่เห็นไหมถามเขาดิ2 or 3 ay that when the hills are this heat ay we the rebels not the saints fuck with us got no restraints freedom pouring out our veins break the hell out of these chains feels like I'm going insane cuz I haven't made a name ตอนนี้เราใกล้ถึงจุดชมวิวสมิธนางเชกันทุกทีแล้วทุกคนสังเกตจะสังเกตอะไรล่ะสังเกตจากป้ายด้านซ้ายนี่มันจะเขียนว่าสมิธนางเชอีก2ก็คืออีก2กิโลนะโอ้โหเราเริ่มจะเห็นภูเขาต่างๆมากมายแล้วทุกคนอะไรนี่ท่าเรือหินล่มท่าเรือคลองเคียนไม่ไป จะบอกทำไมเราไม่ไปสองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นป่าปาล์มเลยนะนี่ถ้าแบบอนาคตเนี่ยถ้าต้นปาล์มมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสองข้างทางนี่ก็แบบจะล่มลื่นมากเลยทุกคนทางมันโค้งโคตรเยอะเลยว่ะนี่แน่เหมาะกับพวกที่แบบอยากล่อนโค้งมากเลยนะแต่ว่าระวังหินกวดทรายนิดนึง เยอะเหมือนกันและแล้วเราก็ถึงแล้วนะเป็นสถานที่ที่แบบที่เราใช้ต่อรถนะเราจะต้องต่อรถขึ้นไปยังที่พักของเราว้าเราจะหาที่จอดเหมาะๆเลยตรงนี้แล้วกันนะลงก่อนเลยเป็นสถานที่จอดที่เยี่ยมเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่เสียงอะไรเสียงอะไรฝั่งโน้นก็ทำอะไรอยู่เครื่องเหรอเครื่องเหรอตอนนี้เราโยนที่ไหนนะเราอยู่กันที่สมิธนางชีบูติกอ๋อมันจะเป็นที่พักใช่ไหมใช่เป็นที่พักร้านอาหารอุ้ยใส่แว่นดีกว่าไม่ไหวเสียบตาเออมันเป็นที่พักมีคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารอยู่ข้างบนนี้เออเป้าหมายของเรานี่ที่มานี่ก็คือจะมาถ่ายรูปไปกาวข้างหลังแค่นี้เองไม่ใช่กูมาดูฝรั่งเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมข้างล่างนี่เยอะเลยใช่ไหมส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิวที่พักที่นี่นะก็เห็นวิวอย่างนี้เลยเออเห็นวิวทะเลเห็นวิวเกาะเนี่ยสวยมากคือมันยาวจากด้านซ้ายเนี่ยไปถึงด้านขวาเลยทุกคนล้อมรอบไปด้วยเขาแล้วก็ทะเลใช่ไหมล้อมรอบด้วยเขาแล้วเมื่อไหร่จะล้อมรอบด้วยเราคือเมื่อกี้เนี่ยตอนที่น้ำขามขี่รถมาถึงที่พักนะครับนี่มันจะมีรถกระบะแบบนี้นะมารับจะมีรถกระบะแบบเนี้ย
ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาฮิตถ่ายรูปกันตรงนี้นะเป็นลานกว้างเลยโอ้งั้นเดี๋ยวมาไอ้กับมะขามก็ต้องขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะมาๆเดี๋ยวถ่ายให้มามาๆนี่ก่อนเลยมั้ยนี่แกต้องมาโหนตรงนี้กูไม่ใช่ทาซานไม่มะขามอีเวกระโดดไปที่กอกล้วยกูไม่ใช่ทาซานนะโอ้อะไรวะเอามาเสพตาใช่มั้ยเนื้อเลยค่ะท่านผู้ชมเด็ดประเทศไทยพร้อมหรือยัง1 2 3สวยงามมากเลยสาวไอ้แกออกไปที่แกออกไปแกออกไปจะสวยกว่าโอ้ยเลยนะตอนนี้เรากำลังจะกลับจากที่นี่ที่ไหนครับสมิธนังชีก็จะมีพี่สมัตแล้วก็พี่มุดต้อนรับอย่างดีเลยนี่ช่วยขนกระเป๋าในมะขามโคตรหนักวิ่งขึ้นลงนะ วิ่งขึ้นลงแล้วก็วันนี้เนี่ยคือผมจะเดินทางต่อแล้วไปจังหวัดตรังนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากเลยครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเยี่ยมใหม่มาหาใหม่เนาะได้ครับโอเคไม่ต้องไอ้ไปยังหมดสภาพแล้วมันจะหลับตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันจังหวัดต่อไปจังหวัดตังแล้วไว้เจอกันครับก็ให้ออกเสียงแบบนางงามของพังงาเฮ้ยใช่ไหนแนะนำตัวแบบพังงาแนะนำตัวแบบพังงาพังงาอีกคนมิสแกนพังงาพังงาพังงาไหนลอยมาจากสงขลาต้องแนะนำยังไงมิสแกนอะไรเราสงขลาเนี่ยพี่อย่าพลาดนะมิสแกนสงขลาขอแต่งโอเคไปแล้วบ๊ายบายพี่ชื่ออะไรครับนะเอียดพี่เอียดโอเคขอบคุณพี่เอียดด้วยที่ต้อนรับครับไปละลุกอะไรลุกดีลุกไปเนาะเห็นแดดแล้วอะไรนะไล่แล้ว